สวัสดีครับก็พบกับรายการ Research ชวนเมาส์ในช่วง Technical Today ประจำวันพุธที่12ตุลาคมครับก่อนจะไปต่อในส่วนภาคตลาดโดยรวมนะก็แจ้งในเรื่องของ Cash Balance ทางตลาดหลักทรัพย์เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยได้ตั้งเกณฑ์รายวันไม่มีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ไม่มีตัวไหนครบกำหนดออกไปครับงั้นได้รายชื่อหุ้นที่ติดอยู่ก็ยังอยู่ในหน้า3 Daily Focus นะครับก็เป็นปกตินะเพราะว่าตามที่เราคิดว่าตลาดหลักทรัพย์ใช้เป็นเกณฑ์ในการที่พิจารณาเรื่องของการติด Trading Alert เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือราคาหุ้นในวันนั้นๆเนี่ยจะต้องบวกแรงเกินกว่า 15% ด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยตลาดปรับตัวลงค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นการปรับตัวลงจากหุ้นเกือบทั้งตลาดนะครับนั้นก็เลยทำให้ไม่มีหุ้นที่บวกได้แรงๆแบบนั้นครับก็ไม่มีเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่าในส่วนของเกณฑ์รายสัปดาห์นะครับจะใช้ข้อมูลถึงวันพฤหัสคือในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นจนถึงเมื่อวานเนี่ยก็จะมีตัว BIZ นะ BIZ ที่มีแนวโน้มที่จะติด Cash Balance ของสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มต้นในวันจันทร์เป็นต้นไปนะครับส่วนรายชื่อที่จะประกาศเนี่ยก็ต้องรอตลาดประกาศในเย็นวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งครับส่วนตัวที่มีแนวโน้มว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะติดได้ก็คือตัว CKP นะเพราะยังขายมูลค่าการซื้อขายอีกเพียงไม่มากเท่าไหร่ซึ่งปกติแล้ว CKP เนี่ยจะเทรดมูลค่าการซื้อขายต่อวันเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับงั้นก็ลองติดตามต่อซึ่งเราจะมีเมลให้ในระหว่างวันในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายออกไปเรื่องของการคาดการณ์เรื่องของการดูว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยยังต้องมีมูลค่าการซื้อขายอีกเท่าไหร่นะถึงจะเข้าข่ายตามเกณฑ์turnover list นะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนะครับยังปรับตัวลงต่อเนื่องอีก 14.81 จุดมาอยู่ที่ 1442.21 ครับโดยในระหว่างวันช่วงที่ถูกเทส profit แรงๆเนี่ยมีการปรับตัวลงไปถึง 1431.70 ด้วยนะครับ ก็ถือว่าลงค่อนข้างแรงทีเดียวโดยรวมๆแล้วมองว่าส่วนหนึ่งก็คงยังเป็นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับ panic sale ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันก่อนหน้านะตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่เปิดมาก็ปรับตัวลงแรงถึงแม้ว่าจะทรงตัวได้ในระหว่างวันเนี่ยแต่ว่าแรงขายที่มีออกมานะโดยเฉพาะในส่วนของหุ้นเกือบทั้งตลาดที่มีแรงขายออกมากดดันนี่ก็ทำให้ยังมีความกังวลกันอยู่ดังนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงแรกตลาดแม้ว่าจะรีบาวกลับขึ้นไปเป็นบวกได้บ้างแล้วก็พยายามยืนทรงตัวบวกลบแคบๆอยู่เกือบทั้งวันนะแต่ว่ามาถูกแรงขายกดดันต่อเนื่องในช่วงบ่ายโดยเฉพาะหลังบ่ายสามโมงไปก็เริ่มมีแรงขายครั้งหนึ่งก็เลยทำให้ตลาดยังค่อนข้างอ่อนแออยู่ครับแต่โดยรวมนอกเหนือจากเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับ panic sale ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของภาวะตลาดหุ้นในต่างประเทศด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นไปเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ยังทรงตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีจังหวะบวกให้เห็นอยู่แต่ในภาคบ่ายเองเนี่ยก็เริ่มมีแรงเทคโปรฟิตเหมือนกันนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียโดยส่วนใหญ่ก็กลับลงไปปรับตัวลดลงนะครับก็เลยทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ยิ่งเป็นแรงกดดันหนักขึ้นไปอีกนะครับส่วนในเช้าวันนี้นะครับถือว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศยังไม่สดใสเหมือนเดิมนะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยปิดปรับตัวลงถึง200จุดก็ 1% เศษๆในขณะที่ตลาดยุโรปเองก็ยังปรับตัวลงค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันครับก็กดดันให้ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ยังเปิดปรับตัวลงต่อครับหลักๆเลยก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องของความกังวลว่าเฟดอาจจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงท้ายปีนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะที่หลังจากฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีต่อเนื่องหลายวันเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีแรงเทคโปรฟิตก็ทำให้เริ่มมีการปรับอ่อนตัวลงในส่วนของราคาน้ำมันนะก็จะมีประเด็นกดดันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ขยับบวกขึ้นมาก็มีเรื่องของการที่การประชุมนอกรอบของกลุ่มโอเปกมีการได้บรรลุข้อตกลงเรื่องของการที่จะลดเพดานการผลิตลงนะครับแล้วก็มีเสียงของหลายๆฝ่ายที่ออกมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัสเซียด้านของซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงตัวของอิหร่านเองนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขปริมาณการผลิตน้ำมันรายเดือนนะครับของกลุ่มโอเปกปรากฏว่าตัวเลขออกมากลับเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการนะครับก็เลยทำให้นักทุนเริ่มไม่มั่นใจว่าข้อตกลงที่บรรลุข้อตกลงกันไปแล้วแต่ว่าจะดำเนินการเนี่ยให้เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ยจะได้จริงหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้มีแรงกดดันในราคาน้ำมันเหมือนกันครับแต่ว่าเรามองว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงมาเมื่อวานนี้ก็ถือว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็เช้านี้เองยังค่อนข้างทรงตัวได้อยู่นะครับดังนั้นโอกาสของการที่จะส่งผลกระทบแรงๆกับตลาดหุ้นในช่วงถัดจากนี้เนี่ยอาจจะ
น่าจะมีน้อยลงนะครับเพียงแต่ว่าความกังวลเรื่องเฟดเนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะว่าการประชุมรอบถัดไปก็จะเกิดขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับงั้นก็คงต้องรอติดตามดูตัวเลขดูสุนทรพจน์ของประธานเฟดนะครับที่จะไปกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเศรษฐกิจที่บอสตันนะครับในค่ำวันศุกร์ที่จะถึงนี้อีกครั้งนึงว่าจะมีการส่งสัญญาณในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วช้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนั้นก็ถือว่ายังเป็นประเด็นกดดันในตลาดหุ้นในช่วงสัปดาห์อยู่นะครับงั้นโอกาสของการที่ตลาดหุ้นบ้านเราเองในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจะยังมีลักษณะของการแกว่งผันผวนอยู่เนี่ยน่าจะยังเป็นไปได้แล้วก็โอกาสของการที่จะยังมีจังหวะเป็นลบให้เห็นเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นได้เช่นกันครับงั้นโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าจังหวะตลาดยังค่อนข้างอ่อนแองั้นหลังจากที่เราแนะนำซื้อสะสมต่อเนื่องมาพักใหญ่ๆเนี่ยช่วงนี้อาจจะชะลอการซื้อไว้บ้างก็ได้นะครับแล้วก็ดูจังหวะในการที่จะเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งก็คืออาจจะรอให้จังหวะให้ตลาดอ่อนตัวอีกสักหน่อยหรือว่าให้ตลาดเริ่มทรงตัวได้หรือว่ารอให้เริ่มมีประเด็นบวกเข้ามาหนุนเพิ่มขึ้นนะครับถึงจะเข้าไปซื้อเพิ่มแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองว่าการปรับลงของตลาดในช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพียงช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วในช่วงถัดไปโอกาสของการที่จะกลับไปแกว่งบวกใหม่เนี่ยยังเป็นไปได้อยู่นะครับงั้นก็ในด้านของการหุ้นที่ซื้อไว้แล้วเนี่ยเรายังแนะนำถือต่อเนื่องไว้ก่อนได้นะครับซึ่งถ้าไปมองในด้านของทางเทคนิคประกอบนะครับจะเห็นว่าในส่วนกราฟลายกราฟดัชนีเองนะครับถึงแม้ว่าในส่วนกราฟลายวันเนี่ยจะมีการอ่อนตัวลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นต้นทุนเฉลี่ยแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพของตัวกราฟดัชนีรายสัปดาห์หรือระยะกลางในขณะที่อินดิเคเตอร์ในส่วนของระยะสั้นเองนะก็ถือว่าปรับตัวลงมาค่อนข้างลึกงั้นโอกาสของการที่เร็วๆนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นตลาดทรงตัวได้แล้วก็มีการแกว่งทรงตัวมีจังหวะของการลุ้นโอกาสรีบาวด์กลับเนี่ยอย่างน้อยในช่วงสั้นรีบาวด์กลับขึ้นไปแถวๆช่องว่างหรือว่าแกปที่เปิดทิ้งไว้ในช่วงสัปดาห์นี้นะแถวๆ1470เนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะก็มองในกรอบ1470ขึ้นไปจนถึงใกล้ๆ 1,500 ได้นะครับในช่วงสั้นนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยจังหวะอ่อนตัวลงของตลาดก็ยังมองว่าเป็นโอกาสในการที่จะเลือกหุ้นเข้าไปซื้ออยู่นะครับจากเดิมที่ผ่านมานะครับไม่ได้แนะนำให้เข้าไปเทรดดิ้งสั้นมากนักนะครับแต่ว่าตรงนี้พอปรับตัวลงมาแรงๆเร็วๆแบบนี้เนี่ยจะลุ้นจังหวะเทรดดิ้งช่วงสั้นด้วยก็ได้นะครับก็มองว่าถ้าปรับตัวลงมาเลือกหุ้นซื้อแล้วถ้าเทรดดิ้งช่วงสั้นก็รอจังหวะรีบาวด์กลับขึ้นไปแล้วก็ไปดูจังหวะขายซึ่งกรอบแนวต้านก็อาจอยู่แถว1470 ถึง 1500นะครับในขณะที่แนวโน้มระยะกลางระยะยาวเรายังมองเหมือนเดิมนะครับก็คือโอกาสของการที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1550บวกลบยังเป็นไปได้อยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไว้เมื่อวานก็คือตลาดปรับตัวลงมาแรงเกินคาดดังนั้นตรงนี้จังหวะของการกลับขึ้นไปอาจต้องใช้เวลานะครับดังนั้นจากเดิมที่คาดว่าน่าจะได้เห็น1550ภายในเดือนนี้เนี่ยอาจจะต้องดีเลย์ออกไปแต่เรามองว่าคงดีเลย์กว่าเดิมไม่มากนักนะครับในขณะที่โอกาสของการที่จะผ่านขึ้นไปต่อเนื่องในรอบใหญ่เนี่ยยังเป็นไปได้อยู่นะครับงั้นโดยรวมแล้วเนี่ยกลยุทธ์ก็เลยยังเหมือนเดิมในด้านของทางเทคนิคนะครับก็ยังแนะนำว่าเลือกหุ้นซื้อในช่วงตลาดอ่อนตัวปรับลงได้นะครับแล้วก็ถือรอรอบแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเล่นสั้นก็ดู1ดูช่วงรีบาวด์กลับขึ้นไปเป็นบวกนะครับแนวต้านก็จะมองกรอบไว้แถวๆ1470-1500ส่วนถ้าเป็นเทรดดิ้งกรอบกว้างนะครับก็จะมองไว้ที่1550บวกลบในขณะที่ถ้าเป็นถือลงทุนระยะกลางยาวเนี่ยยังแนะนำว่าโอกาสของการกลับขึ้นไปที่ 1,600 หรือสูงกว่ายังเป็นไปได้อยู่งั้นก็โดยรวมเนี่ยซื้อแล้วเน้นถือนะครับส่วนจังหวะซื้อจากถัดจากนี้ก็รอช่วงอ่อนตัวปรับลงครับในด้านทางเทคนิคก็จะมองไปในเชิงนี้นะครับแต่ว่าถ้าในด้านของกลยุทธ์โดยรวมเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่มั่นใจในตลาดนะครับอาจจะชะลอการเข้าซื้อได้เพียงแต่ว่าก็รอช่วงจังหวะตลาดอ่อนตัวลงไปอีกกว่านี้อีกหน่อยแล้วค่อยเลือกทุนซื้อใหม่นะแต่ว่าโดยรวมแล้วที่เหมือนกันก็คืออย่างแนะนำว่าที่ซื้อแล้วเนี่ยให้เน้นถือดีกว่านะครับก็คือไม่แนะนำให้ไปขายในจังหวะเป็นลบเพราะว่ามองว่าตลาดใกล้ที่จะมีโอกาสของการทรงตัวแล้วก็รีบาวด์กลับดังนั้นก็คงไม่แนะนำให้ไปขายในช่วงลบส่วนหุ้นรายตัวที่นำมาแนะนำทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะตัวแรกจะเป็นตัว BEM นะครับที่ราคาเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวลงมาตามภาวะตลาดโดยรวมแล้วก็ลงมาทดสอบแนวรับจากโลเดิมแถวๆ6.60มองว่าแถวๆนี้ยังมีแรงซื้อเข้ามาพยุงราคาได้อยู่นะดังนั้นคาดว่าถ้าแกว่งตัวลงมาอีกเนี่ยแนวรับที่บริเวณ6.60อาจจะบวกลบนิดหน่อยก็คือต่ำกว่าเล็กน้อยได้นะแต่ว่ามองว่าสุดท้ายแล้วยังมีโอกาสการที่จะรีบาวด์กลับขึ้นไป
ช่วงสั้นๆเนี่ยกลับขึ้นไปแถวๆ7บาทถึง7บาท20เป็นอย่างน้อยเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ดังนั้นก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้สำหรับตัว BM นะครับถ้าจังหวะอ่อนตัวลงมาก็น่าสนใจครับอีกตัวหนึ่งที่ดูแล้วน่าสนใจในเชิงของตัวกราฟทางเทคนิคก็คือตัว Dynasty นะครับหรือว่า DCC เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาถือว่ายังมีลักษณะของการแกว่งทรงตัวในกรอบใหญ่ได้อยู่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยขึ้นมาทดสอบแนวต้านแถว4บาท40 4บาท50แล้วก็ยังยืนทรงตัวได้ค่อนข้างดีนะทำให้รูปแบบกราฟราคาทั้งในส่วนของกราฟรายวันแล้วก็กราฟรายสัปดาห์เองเนี่ยยังให้น้ำหนักไปในโทนบวกซึ่งดูแล้วน่าจะแข็งแรงกว่าภาพตลาดโดยรวมด้วยซ้ำนะงั้นโอกาสของการที่จะยังขึ้นต่อแล้วก็ลุ้นทำไฮที่สูงกว่า 4.54 ที่ทำไว้ในรอบที่แล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ด้วยนะดังนั้นก็มองจังหวะของDCC เนี่ยค่อนไปในเชิงบวกครับก็แนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้ในช่วงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่า DCC เป็นหุ้นที่สภาพคล่องอาจจะค่อนข้างบางตาดังนั้นโอกาสของการหยับตัวขึ้นแรงหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ก็เลยมองว่ากรอบใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นขึ้นไปแกว่งตัวทดสอบแนวต้านในกรอบ4บาท70 4บาท80ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แนะนำเทรดดิ้งนะครับก็คือ BM แล้วก็ DCC นะครับส่วนทางฝั่ง SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนอย่างที่บอกเมื่อวานจังหวะตลาดเอื้ออำนวยให้ทางฝั่งช็อตซะมากกว่านะดังนั้นหุ้นที่ค้างช็อตกันอยู่ก็ทยอยปิดช็อตทำกำไรกันได้ตัวถัดมาจากเมื่อวานนะวันนี้ก็จะเป็นตัว SBI ที่แนะนำยืมหุ้นช็อตไปแถวๆใกล้ๆ5บาทเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมาตรงนี้ราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างลึกทีเดียวก็ต่ำกว่าเป้าหมาย 4.80 ที่เราแนะนำว่าน่าสนใจในการซื้อกลับแล้วเนี่ยดังนั้นตรงนี้ก็แนะนำให้ทยอยซื้อกลับเพื่อรับรู้กำไรได้เลยนะครับที่พิเศษหน่อยสำหรับตัว SBI ก็คือจากรูปแบบกราฟที่เห็นบนจอนะจะเห็นว่าลงมาทดสอบแนวรับจากเส้นทุนเฉลี่ย25วันแล้วทำท่าว่าจะส่งตัวได้มีรูปแบบกราฟออกไปในโทนที่ลุ้นทรงตัวนะครับดังนั้นมองว่าถัดจากทรงตัวได้ก็น่าจะมีลุ้นรีบาวกลับอย่างน้อยกลับขึ้นไปเนี่ยแถว4บาท90หรือเข้าใกล้ไฮที่5บาทนี่น่าจะเป็นไปได้นะครับงั้นสำหรับ SBI นอกเหนือจากการซื้อคืนปิดช็อตสำหรับคนที่ยืมช็อตตามที่แนะนำไปแล้วเนี่ยก็น่าสนใจในการที่จะเข้าไปซื้อเพื่อลุ้นเทรดดิ้งบวกขึ้นไปทำกำไรใกล้ๆ5บาทหรือว่า4บาท90ได้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพตลาดโดยรวมนะครับแล้วก็หุ้นรายตัวทางเทคนิคในเช้านี้ที่นำมาพูดคุยกันนะครับส่วนช่วงถัดไปครับก็จะได้พบกับคุณสิริพรแล้วก็คุณพรสุขนะครับในด้านของประเด็นต่างๆปัจจัยต่างๆที่จะมีผลกระทบแล้วก็น่าติดตามในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ